นายดอนยังมีชีวิตจนถึงทุกวันนี้ต้องทนอยู่กับความทุกข์ความเจ็บปวดยังต้องทนอยู่กับความคิดถึงเวลาผ่านไป10 กว่าปีแล้วข้าพเจ้าคิดถึงเสด็จพ่อสวัสดีและนันทยาเมียได้ก่อนสวยเสียได้7 นาทีจริงๆเลยเชียวรอให้พ่อเนี่ยออกจากบ้านไปตั้งนานแล้วก็ไม่อยากจะไปสักทีจะมาคุ้นกี่เที่ยวนี้ขอให้ไปสักเดือนนึงพี่ก็พูดไปแล้วขนาดรูปที่สวยยังเป็นยังสวยที่สุดเลยจ้ะพี่สวยป้าสวยมากเลยค่ะตัวหนึ่งทุกวันเลยพี่สาวรอได้เนาะเราคนสวยสักครู่นะโอเคนะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะนี่พี่น้ำผลไม้พวกฉันเนี่ยเตรียมไว้พี่นะพร้อมทุกอย่างแล้วที่เหลือที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของพี่ก็แล้วกันนะเป็นสาวเป็นนางทำไมจ๊ะพูดอะไรน่าเกลียดจริงเชียวเป็นสาวเนี่ยถึงแม้เราเนี่ยจะอยู่บนป่าบนดอยเป็นพวกกระเหรี่ยงก็จริงฮะคนเขายิ่งดูถูกอยู่แล้วก็เป็นสาวแล้วก็ต้องรักมาสงวนตัวอย่าให้คนในเมืองเข้ามาดูถูกเราได้เก็บอาการไม่บ้างเห็นผู้ชายแล้วไม่ได้เลยเชียวแหมพี่ก็ทำอะไรให้มันเรียบร้อยดูตัวอย่างพี่ดูตัวอย่างพี่เหรอใช่จะจับตาดูอย่างดีเลยจ้ะเอาละเตียงไปค่ะดอกพลาด
านวันนี้นะมีอะไรหรือเปล่าก็บอกแค่นั้นแหละเห็นพระองค์น่ะเศร้าโศกเสียใจหมอชิดก็เป็นห่วงแล้วตั้งแต่เช้าเนี่ยพระองค์เหวี่ยอะไรบ้างหรือยังไปครับเหวี่ยของหนักไหมครับตอนนี้ในดําลาดอนยังไม่เสวยอะไรเลยยังไม่ได้เหวี่ยอะไรเลยแล้วอยากจะเหวี่ยของหวานบ้างหรือเปล่าไปครับถ้าไม่เหวี่ยกับข้าวของข้าวเหวี่ยของหวานก็ได้วันนี้จะหวานอยู่ปะเนี่ยไม่หิวเลยค่ะมีข้าวโพดด้วยเป็นปลาเตียงเลยต้องเบาหวานบ้างนะด้วยแต่แล้วเบาไม่ได้หรอกก็คนมันหวานเว้ยหลักฐานนั้นทนโทษไปค่ะหมายถึงว่าต้องไปเช็คเบาหวานบ้างนะด้วยไม่แค่จอยังไม่มาเราพระดอนเกรงใจเหลือเกินทุกวันนี้ในปลาเตียงต้องคอยหาข้าวหาน้ำมาให้กับดอนพระดอนเราเกรงใจมากๆเลยใช้ทุกวันแบบนี้เนี่ยไม่เป็นไรดอกไปค่ะกลัวว่าจะบาปเลยสิทำไมจะต้องบาปด้วยเลยไปคะไม่บาปหรอกเขาเต็มใจทำด้วยตัวเองบาปหรอกขอบใจมากนะจะเหวยก็พอดไหมเดี๋ยวจะแกะเดี๋ยวจะแกะข้าวโพดให้เนี่ยเหวยนมเล็กนิดหน่อยไม่เป็นไรลิปลิปนิดหน่อยอ่ะมาเป็นลิปใช่ไหมคงจะกินไม่หมดเนี่ยแหมไม่เป็นไรเราไปทานนมยังไม่หมดอายุไม่รู้จะเชื่อได้ไหมไม่ได้รับรองจะถามเจ้าของเก่าว่าหมดอายุยังเข้าไปซะก่อนแล้วเฮ้ยพูดถึงไหมครับทำไมอ่ะเขาไม่มีบุญเบคะเขารีบไปซะก่อนเลยไม่ได้เหวยของหวานอีตอนอยู่ก็ไม่ค่อยได้เหวยอยู่แล้วเทนเดี๋ยวขอดื่มน้ำก่อนก็แล้วกันได้จ้ะค่ะเดี๋ยวให้น้องๆน่ะจัดสำรับไว้แล้วเดี๋ยวจะจัดสำรับให้พระองค์เสวยเลยได้ไหมคะเหวยน้ำก่อนได้มากนะเบคะหนูเดี๋ยวเตรียมนะกับข้าวจ้ะพี่ก็มองเห็นเราไว้ในกับน้ำเมื่อสายฟ้าผ่าพาลงกลางใจดูหรือดูทำได้ไอ้กฤษดาหนีไม่ทันหรอกไปค่ะสมุขผมพระองค์ท่าน
เดี๋ยวได้ส่งทำร้ายลูกสาวก็กระหม่อมเลยแค่นี้ก็รอจะแทนจะเป็นจะตามเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เลยพระองค์ท่านพ่อแกก็ไม่ต้องชมฉันมากหรอกทรงได้โปรดผมชมพระองค์ท่านบาดแผลที่เกิดขึ้นบนใบหน้าของพระองค์ในตอนนี้ถ้าจะให้เปรียบเทียบไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสี่พระองค์บาดแผลพระองค์ยังเล็กน้อยกว่านะพระชุกข้าจากนี้เป็นต้นไปพระองค์ต้องฟังและตั้งสติให้ดีเพราะสี่พระองค์เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เนื่องด้วยกษัตริย์ทรงบริบทรงสิ้นสวรรคตองค์กฤษดาเลยสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นจอมบรรลุขุนศรีนุโรส่วนนันทยาเมียข้าส่วนนันทยานางเป็นยังไงบ้างกลายเป็นพระมเหสีขององค์กฤษดาไปแล้วพระชุข้านันทยาเป็นเมียกฤษดาอย่างนั้นเหรอนันทยาจริงจากนี้ไปพวกจะไปไหนไม่ได้แล้วอยู่เสียที่ตรงกระเหลี่ยงนี่แหละเพื่อความปลอดภัยของชีวิตพวกเราเองนะพระเจ้าข้าใช่เรียกคำสอนได้ไหมคะเชื่อพวกเราเถอะเพคะพระองค์นั้นยังมีมิตรที่ดีในเมื่ออยู่ที่ในเมืองไม่ได้ก็อยู่สิที่ตรงกระเหลี่ยงพวกเราที่นี่ถึงแม้จะเป็นคนยากคนจนแต่ก็ไม่แรงน้ำใจเราเต็มใจและยินดีที่ใช้พระองค์นับประทับอยู่ที่นี่ไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวปอทำเองจะไปพระปอเนี่ยท่านไหวและขอบใจในความหวังดีของท่านทุกคนมากที่ช่วยเหลือเราพระดอนเอาไว้แต่ถ้าหากว่าเราอยู่ที่นี่ต่อไปมันก็คงไม่ช่วยอะไรดีขึ้นเราอยากจะรู้นะว่าพ่ออะไรทำไมเสด็จพ่อถึงสิ้นสวรรคตเราไม่เชื่อว่าเสด็จพ่อสวรรค์จะสละบัลลังก์หลวงให้กับไอ้กฤษดาเราก็อยากจะรู้ว่าพ่ออะไรทำไมนาทียาเมียรักของข้านางจึงยอมไปเป็นเมียของไอ้กฤษดาเราจะกลับไปที่ศรีดุลงจะกลับไปเพื่อพิสูจน์ความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่จะกลับไปทำไมล่ะเพคะแต่ว่าเราแก้แค้นกฤษดาได้นะเราจะกลับมาที่โดกระเหลี่ยงมาหาพวกท่านทุกคนโซ่ปวดขอพิชุกถ้าเราไปในตอนนี้จะเปรียบเสมือนเป็นแมลงเม่าที่บินเข้าสู่กองไฟสิทธิ์ขาดอำนาจอยู่ที่องค์กฤษดาอันตรายถึงชีวิตพระองค์ท่านอยู่ที่กันที่นี่เถิดพระชุกอย่าไปเลยเรียกมาบ้าอันตรายที่นั้นอยู่กับพวกเราที่นี่เถิดนะเพคะไม่เป็นไรปาร์ตี้ไม่ต้องห่วงเราเราจะกลับไปที่สุรุลงเราเชื่อว่าเราจะต้องได้รู้ความจริงอย่างแน่นอนส่วนดังของไอพอให้พลาเตียมเนี่ยมีผัวไม่ไวนะไม่หวงหรอกพ่อองพูดจริงเปล่าพูดเองนะแต่ก่อนที่จะไปเนี่ยท่านนายกที่นี่เข้าใจดีเดี๋ยวจะร้องไอพอให้เขาสักหน่อยแน่อย่าบอกนะว่าจะยกปอให้ท่านนายกล่ะต้องถามว่าท่านนายกยกปอไหวหรือเปล่านายกมีรถยกหรือเปล่าตำแหน่งท่านตัวเองเนี่ยบูลลี่เขาเลยนะแม่ไว้รุ่นซะด้วยเห็นไหมหาแม่ว่าเราจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาหาพวกท่านทุกคนที่โรงเรียนไม่ต้องห่วง